Zen TV คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมอยากจะทำให้วันหยุดธรรมดาของผมและก็คุณผู้ชมให้กลายมาเป็นวันพิเศษครับให้ชีวิตไปอีกขั้นกับผมกับ New Mazda CX-3 คันนี้ครับไปพร้อมกันเลยฮะNew Mazda CX-3 ครับดีไซน์ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในสื่อถึงความพรีเมียมแข็งแกร่งทรงพลังและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเพื่อสอดคล้องกับภาพลักษณ์และก็การใช้งานของลูกค้าที่ต้องการความสมบูรณ์แบบในทุกมิติเชื่อมต่อโลกโซเชียลไม่พลาดทุกการติดต่ออัปเดตเทรนด์ได้ตลอดผ่านแอปพลิเคชันของ Mazda Connect ที่มาพร้อมกับ Apple CarPlay ครับโอ้โหอากาศดีสุดๆเลยครับที่นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะสวนสามพรานครับคุณจะได้ใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้นะฮะต้นไม้ต่างๆนี่เยอะมากๆและแถมยังได้เห็นถึงความเป็นไทยของที่นี่ด้วยคุณมาที่นี่คุณจะหลงรักแบบผมแน่นอนครับไปดูข้างในเลยฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับตลาดสุขใจครับโอ้โหบรรยากาศคึกคักมากๆนะครับโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับแล้วก็ของในตลาดที่มาขายก็จะเป็นของเกษตรกรเครือข่าย3พานโมเดลนั่นเองฮะในนี้จะมีอะไรขายบ้างมาดูพร้อมกันเลยครับและตลาดที่นี่นะครับไม่ใช่โฟมไม่ใช่พลาสติกเลยนะครับอนุรักษ์ธรรมชาติมากๆนี่คือใบตองนะครับแล้วก็เชือกกล้วยฮะดูดีมากเลยครับแล้วก็ราคาไม่แพงเลยฮะ10บาทเท่านั้นเองฮะนอกจากของกินนะฮะที่นี่ก็มีของใช้ด้วยนะครับน่าสนใจฮะอย่างเช่นร้านนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาดูดีมากๆเลยครับตลาดสุขใจครับมาแล้วมีความสุขช้อปปิ้งอย่างเต็มที่แน่นอนครับอาหารของกินต่างๆเยอะมากอร่อยแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยครับคุณผู้ชมครับ New Mazda CX-3 คันนี้นะครับเครื่องยนต์ Skyactiv 2000cc หรือว่า 2.0 ลิตรนั่นเองครับแรงม้าอยู่ที่156แรงม้าส่วนแรงบิดอยู่ที่204นิวตันเมตรแล้วก็อัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 16.4 กิโลเมตรต่อลิตรครับจากตลาดสุขใจครับเดี๋ยวจะพาเปลี่ยนบรรยากาศมาชิมกาแฟแบบชิคๆชิวๆกันนะฮะที่นี่เลยฮะปฐมคาเฟ่3พานครับจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยครับอย่างกาแฟที่นี่นะฮะก็ยังคงกลิ่นอายความเป็นไทยครับมีเมนูกาแฟกะทิด้วยครับหวานกลมกล่อมมากๆครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะเติมเต็มวันหยุดของคุณให้เป็นวันพิเศษผมแนะนำมาเที่ยวที่สวนสามพรานเลยครับที่นี่มีครบทุกอย่างเลยนะฮะอย่างวันนี้ที่พาไปตลาดสุขใจถ้าอยากมาเที่ยวเขาเปิดแค่เสาร์อาทิตย์วันธรรมดาไม่เปิดนะครับส่วนร้านกาแฟที่นี่ชื่อว่าปฐมคาเฟ่สามพรานอันนี้เปิดทุกวันเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึงประมาณ6โมงเย็นครับยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวที่นี่ดูนะครับที่ผมได้มาตัวนี้เนี่ยเป็นตัวคอมฟอร์ตนะครับซึ่งได้ล้อขนาด16นิ้วได้ยางที่หนาขึ้นกับการขับขี่ในทางคูคาขึ้นลงเนื้อหลังเต่าเบาๆก็ให้ฟีลลิ่งที่นุ่มหนึบขับสนุกจริงๆครับไม่ว่าจะเร่งแซงหรือว่าจะเข้าโค้งต่างๆรวมถึงการเปลี่ยนเลนแบบกระทันหันนะครับคอนโทรลต่างๆควบคุมได้ดีสนุกมากๆครับการได้ออกเดินทางก็เหมือนการก้าวข้ามไปอีกขั้นเพื่อที่จะค้นหาตัวตนที่แท้จริงให้เป้าหมายเป็นเหตุผลของการใช้ชีวิตให้อารมณ์เป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้เราก้าวไปข้างหน้าในแบบฉบับของตัวเราเองให้ชีวิตไปอีกขั้นเหมือนกับ New Mazda CX-3 ที่สะท้อนภาพลักษณ์และบุคลิกเฉพาะตัวตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นในแนวทางของตัวเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับกับการใช้ชีวิตของผมครับไปกับ New Mazda CX-3 คันนี้ครับให้ชีวิตไปอีกขั้นแล้วคุณล่ะครับลองออกไปใช้ชีวิตหรือยังวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ